มาถึงช่วงรู้เล่ทันภัยช่วงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ทันเล่โจรทุกวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโลกโซเชียลนั้นเป็นอีกช่องทางที่ทำให้โจรเข้ามาแฝงตัวแฮกข้อมูลหรือสร้าง Facebook บอมขึ้นมาเพื่อต้มตุ๋นหลอกลวงหลายคนครับจึงหลงกลถูกหลอกลวงจนสูญเสียเงินทองเป็นจำนวนมากมาติดตามเรื่องนี้กับคุณสรรสนีมีชูสารครับช่วงดูแลทันภัยกับดิฉันสรรสนีมีชูสาร Facebook ถือเป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกค่ะบางคนมีไว้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะขณะที่มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อการทำงานโซเชียลเน็ตเวิร์ครูปแบบนี้กำลังกลายเป็นช่องทางให้กับจอมโจรไซเบอร์เข้าไปแฝงตัวสร้าง Facebook ปลอมเพื่อใช้หลอกลวงต้มตุ๋นครึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์เหล่านี้ไม่น้อยกว่า20รายค่ะรูปแบบของการแฮกเฟซเป็นอย่างไรและเราจะมีวิธีปิดช่องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโจรเหล่านี้ได้ด้วยวิธีไหนไปชมจากรูเล่ทันภัยค่ะเอาเฟซเราไปขอยืมเงินเพื่อนเอ่ยพี่เอ่ยโดนแฮกเฟซบุ๊กแล้วเช็คได้ไหมFacebook ในชื่อตันภาสกรณทีที่มีภาพโปรไฟล์เป็นหน้าคุณตันเจ้าพ่อเครื่องดื่มชาเขียวชื่อดังใครจะรู้ว่านี่คือ Facebook ปลอมที่ถูกนายสุภชัยสืบสุนทรมิจฉาชีพแฝงตัวสร้างขึ้นใช้เป็นช่องทางหลอกลวงโดยวิธีอินบ็อกซ์ข้อความแจ้งว่าเหยื่อคือผู้โชคดีได้รับเงิน10ล้านบาทพร้อมรถเบนซ์1คันรวมมูลค่า8ล้านบาทแต่มีข้อแม้ว่าเหยื่อต้องไปซื้อบัตรเติมเงินมูลค่า 1,000 บาท2ใบแล้วถ่ายเอกสารส่งกลับมาให้สุดท้าย18มงกุฎรายนี้ถูกตำรวจรวบได้คาบ้านพักย่านถนนอรุณอมรินทร์กรุงเทพเช้าตรู่วันที่24มิถุนายนเช่นเดียวกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จังหวัดชัยนาทที่ถูกแฮกเกอร์เข้ามาแฮก Facebook ส่วนตัวส่งข้อความขอยืมเงินเพื่อนๆ20รายได้เงินไปกว่า 100,000 บาททั้งที่เฟซนี้เจ้าตัวไม่ได้ใช้งานมานานกว่า5เดือนแล้วนี่ในส่วนที่น้องบางคนหรือพี่มีพี่บางคนนะคะที่เกษียณไปแล้วพอพี่เขาได้รับเฟซตัวนี้พี่เขาก็เลยโอนเงินไปให้ก็เขาก็เสียหายไป 10,000 บาทมีอยู่1รายและในส่วนที่น้องคปภ.ที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะค่อนข้างจะมากหน่อยคือ 90,000 บาทที่โอนไปให้และในส่วนที่น้องในส่วนกลางเนี่ยคนแรกเลยที่โอนเนี่ยไปหมดไป 5,000 บาทค่ะนี้พอน้องเขาโอนเสร็จแล้วเขาถึงมารู้ว่าเขาโดนหลอกบัญชีปลายทางที่ผู้เสียหายต้องโอนเงินให้นั้นเป็นของบุคคลหนึ่งที่เปิดไว้ที่ธนาคารทหารไทยย่านสะพานสูงกรุงเทพตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพตัวจริงหรือถูกแก๊งโจรหลอกให้เปิดบัญชีก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนการแฮก Facebook เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นนางดวงมานศรีกิจวิไลกุลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3จังหวัดเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อแฮกเกอร์เข้าไปปลอมบัญชี Facebook ในชื่อดวงมานศรีกิจวิไลกุลส่งข้อความให้เพื่อนซื้อบัตรเติมเงินให้มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ2รายตำรวจปอท.ชำแหละพฤติกรรมของเหล่าแฮกเกอร์ไว้3รูปแบบรูปแบบแรกคนร้ายจะเข้าไปก๊อปปี้ภาพของผู้เสียหายเก็บไว้จากนั้นจะนำไปสร้าง Facebook ปลอมสวมรอยแอดไปยังเพื่อนสนิทของเหยื่ออ้างว่าเป็น Facebook อีกอันที่เปิดใหม่แทนเฟซเดิมรูปแบบที่2เป็นการแฮกเฟซโดยการคาดดาวพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดหรือกรณีที่ผู้เสียหายลืมล็อกเอาท์ออกจาก Facebook หลังเปิดใช้งานรูปแบบสุดท้ายจนออนไลน์จะปล่อยไวรัสหรือสปายแวร์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นทุกๆกิจกรรมบน Facebookคนร้ายจะสามารถมอนิเตอร์เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทุกอย่างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญคืออินบ็อกซ์พูดคุยกับเหยื่อออกอุบายหลอกยืมเงิน
อ้างว่ากำลังป่วยนะครับอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับอ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฉุกเฉินนะครับแล้วก็จำเป็นให้หยุดมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเราซึ่งมีจิตใจค่อนข้างที่จะเลือกเป็นสื่อไหนก็จะพยายามช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้เราผ่านการตรวจสอบครั้งนึงครับว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างจริงหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนที่เราแอดเฟซบุ๊กกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วถ้าเป็นจะได้เราก็อาจจะโทรศัพท์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้จริงหรือไม่ข้อมูลของตำรวจปอทพบว่าตั้งแต่ต้นปี2559มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ไว้ไม่ต่ำกว่า20รายส่วนใหญ่ถูกจนออนไลน์สร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วหลอกให้เพื่อนเจ้าของบัญชีโอนเงินให้เหยื่อถูกหลอกเป็นเงินตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นกว่าที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวก็ช้าเกินไปจึงฝากเตือนนักท่องออนไลน์ทั้งหลายว่าหากมีเพื่อนมาขอยืมเงินผ่านวิธีเหล่านี้ควรตรวจสอบย้อนกลับไปยังเจ้าของบัญชีให้บอกเพื่อนที่อยู่ในวงของเราในอินบ็อกซ์ของเราที่ว่าเป็นเพื่อนเนี่ยว่า Facebook ของเราเนี่ยโดนแฮกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีจดหมายในประเภทนี้ไปเช่นขอให้โอนเงินเนื่องจากว่า อะไรเป็นข้ออ้างต่างๆไม่ว่าเกิดการเกิดอุบัติเหตุการจะต้องใช้เงินเร่งด่วนเรื่องญาติเจ็บป่วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้บอกเพื่อนๆเราจะได้กระจายไปสู่วงอันอื่นว่าของ Facebook ที่ไปขอตัวนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆคาถาป้องกันภัย3ข้อที่ตำรวจฝากย้ำเตือนให้ประชาชนพึงระวังก่อนตกเป็นเหยื่อโจรไซเบอร์คือ 1. ห้ามหมิ่นควรแสวงหาความรู้การใช้โซเชียลอย่างชาญฉลาด 2. ห้ามซื่ออย่าหลงกลเชื่อใครง่ายๆเพราะโลกออนไลน์คือโลกเสมือนจริงและสุดท้ายห้ามขี้เกียจหมั่นตั้งค่าความปลอดภัยหรือเปลี่ยนพาสเวิร์ด Facebook ป้องกันการตกเป็นเหยื่อโจรบนโลกออนไลน์การแฮ็ก Facebook ถือเป็นอีกหนึ่งเล่ห์กลของบรรดาแฮกเกอร์ที่สามารถเอาชนะเทคโนโลยีได้ค่ะจึงย้ำคุณผู้ชมว่าควรตั้งค่าความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและคำนึงถึงคาถาความปลอดภัยที่ตำรวจได้แนะนำเอาไว้นั่นก็คืออย่ามึนอย่าซื่อและอย่าขี้เกียจค่ะแน่นอนว่าความไฮเทคของเทคโนโลยีนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่ก็แฝงไว้ด้วยภัยร้ายเสมอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้กลโกงรู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัย